อ่ะมาเรื่องนี้นี่ตลกมากเลยอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยอย่างกับโฆษณา iPhoneยิงธนูเข้าไปกะจะถ่ายคลิปเก๋ๆโชว์การยิงธนูไม่เข้าเป้าแต่เข้า iPhone แทนอ๋อคือตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจยิงเข้า iPhone ไม่ได้ตั้งใจแล้วเดี๋ยวดูกันว่า iPhone นั้นจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าค่ะเขาทำเป็นไวรัลเปล่ากลายเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆผู้ติดตามและชาวเน็ตเป็นอย่างมากเมื่อล่าสุดนะคะเดเนียลวูหรืออูเจียนจูพระเอกคนดังเชื้อสายจีนอเมริกันได้โพสต์ช็อตที่ iPhone หรือโทรศัพท์มือถือของเขานี่นะคะมีลูกธนูปักคาเครื่องในขณะที่ยังสามารถใช้งานได้เป็นปกติค่ะ โดยเรื่องนี้พระเอกพ่อลูกหนึ่งบอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือเขาว่าอยากจะเก็บภาพตอนตัวเองกลับไปซ้อมยิงธนูก็เลยตั้งกล้องจากโทรศัพท์มือถือไว้เก็บภาพแต่ใครจะคิดนะคะว่ากล้องโทรศัพท์ที่ตั้งไว้ถ่ายมุมด้านหน้าที่ระยะทางเกือบ30เมตรนั้นจะโดนลูกธนูที่เขาง้างคันศรออกไปแบบพอดิบพอดีเออแม่นไหมมากโดยจากเซตภาพที่แดเนียลวูเนี่ยโพสต์คลิปเปรียบเทียบให้เห็นนะครับทั้งจังหวะการยิงที่เราได้เห็นกันเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เป็นจังหวะของสโลโมชั่นด้วยที่เราได้ดูกันไปก็จะเห็นว่าลูกธนูเนี่ยพุ่งเข้ามาเสียบตรงส่วนของลำโพงเหนือกระจกหน้าจอของโทรศัพท์มือถือเข้าอย่างจังครับแถมไม่ทำให้เลนส์กล้องเนี่ยเสียหายด้วยอาจจะแม่นมากเหมือนกันนะเพราะอย่างที่เห็นว่าเมื่อมือถือเนี่ยหล่นลงไปแล้วแล้วมันหยุดแล้วมันหงายขึ้นมาเนี่ยภาพที่อัดได้บนจอยังคงแจ่มชัดปกติเลยแล้วก็ไม่มีเบลอหรือว่าแตกเลยนะครับขณะที่ตัวเครื่องที่ยังมีลูกศรปักอยู่นั้นนะฮะเดนนิวูบอกว่ายังใช้งานได้ทั้งโทรเข้าโทรออกรวมถึงพิมพ์รับส่งข้อความปกติเลยแล้วก็ปรับภาพเป็นแนวตั้งแนวนอนตามองศาการเอียงของกล้องเนี่ยได้หมดเลยครับงานนี้ชาวเน็ตต่างก็ฮือฮาครับพร้อมกับเสนอว่าเออลองส่งไปให้ Apple สิ ให้เขาดูเผื่อประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นอีกประเด็นที่เขาสามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นการโปรโมทได้ครับมันเก๋ตรงที่มันยังใช้งานได้อยู่ครึ่งจอก็ยังดีกลายเป็นไวรัลนะจริงๆเพราะว่าด้วยคำว่ามันอาจจะไปโดนจอกับโดนข้างบนแต่มันไม่ได้โดนตัวแบบควบคุมเพิ่งซื้อใหม่ใช่ไหมโทรศัพท์ยังของเรายังแบบว่า2รุ่นที่แล้วอยู่แล้วยังไม่คิดจะเปลี่ยนใจเย็นๆอยากลองไม่เป็นไรเอาของพัดก่อนก็ได้ไม่เป็นไร